เราได้ยินคำพยานคริสเตียนหลายคนที่มีประสบการณ์พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเขายังอัศจรรย์มากนะครับพระเจ้าช่วยเมื่อเขาอธิษฐานเราเห็นการอัศจรรย์เราเห็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเราเห็นประสบการณ์ที่สดใหม่จากเขาอยู่บ่อยครั้งมากจริงๆในขณะที่สำหรับคริสเตียนบางคนก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าในการอธิษฐานมากนักเขาอาจจะมีประสบการณ์การฟังคำเทศนาที่พระเจ้าพูดด้วยหรือการอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวที่พระเจ้าพูดด้วยแต่ละคนก็อาจจะมีประสบการณ์ที่โดดเด่นในแง่มุมที่แตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ได้บอกว่าการตอบคำอธิษฐานนั้นเป็นพระสัญญาสำหรับคริสเตียนนะครับเมื่อมีคนเชื่อหมายสำคัญก็บังเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีประสบการณ์เพราะพระเจ้าเป็นบิดาที่พร้อมจะดูแลลูกและมีความสัมพันธ์กับลูกของพระองค์เสมอทำไมบางคนถึงมีประสบการณ์พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเยอะขณะที่บางคนกลับไม่ค่อยมีประสบการณ์ในพระคัมภีร์นะครับที่ผมได้ลองอ่านแล้วก็ลองเซอร์เวย์พระคัมภีร์ก็เห็นว่ามีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันที่บางคนมีอุปสรรคที่ทำให้คำอธิษฐานของเขาไม่เกิดผลอย่างเต็มที่การอธิษฐานไม่ใช่แค่การทำงานของริมฝีปากไม่ใช่แค่เมื่อเราทำกลไกนี้เราพูดออกมาปากเราขยับเสร็จแล้วพระเจ้าจะต้องตอบตามนั้นเสมอไปการอธิษฐานเป็นการที่เราสื่อสารกับพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามเอกสิทธิ์ในการตอบคำอธิษฐานเป็นของพระเจ้าและเมื่อสิ่งนั้นอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าก็จะตอบคำอธิษฐานการอธิษฐานจึงไม่ใช่เพียงแค่การทำงานของกลไกของริมฝีปากเมื่อเราพูดอธิษฐานแต่ว่าจิตใจหรือชีวิตภายในของผู้อธิษฐานนั้นไม่ได้เป็นชีวิตที่เป็นตามที่พระเจ้าปรารถนาเราจะมาดูถึง7อุปสรรคที่ทำให้คำอธิษฐานไม่เกิดผลไปด้วยกันอย่างเร็วๆนะครับประการที่1คือบาปและจิตใจที่ชั่วร้ายบาปและจิตใจที่ชั่วร้ายเป็นอุปสรรคที่ทำให้คำอธิษฐานไม่เกิดผลในพระคัมภีร์ได้พูดในสดุดีบทที่66ข้อ18ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจองค์เจ้านายจะไม่ทรงสดับพระคัมภีร์ใช้คำกับความชั่วว่าเป็นการบ่มเหมือนกับการทำให้ผลไม้สุกงอมนะครับจากผลไม้ดิบๆทำให้มันเหมาะสมสุกงอมนะครับก็มีคนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าโดยเพราะบ่มความชั่วไว้อยู่ในจิตใจของเราเราอธิษฐานเราอ่านพระคัมภีร์เรารู้ความจริงแต่เราเก็บนิสัยบาปเก็บความชั่วสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าและเพาะบ่มจนมันสุกงอมพระคัมภีร์บอกว่าบาปและจิตใจที่ชั่วร้ายที่ไม่กลับใจทำให้องค์เจ้านายไม่ทรงสดับแสดงว่าพระเจ้าไม่ฟังคำอธิษฐานของคนที่เพาะบ่มความชั่วโดยไม่กลับใจจากความผิดบาปของเขาในอิสยาห์บทที่59ข้อ2แต่บาปชั่วของพวกท่านได้ทำให้เกิดการแยกระหว่างพวกท่านกับพระเจ้าของท่านและบาปของพวกท่านได้บดบังพระพักของพระองค์เสียจากท่านและจากที่พระองค์จะทรงฟังเห็นไหมครับบาปทำให้เกิดการแยกและบดบังพระพักพระเจ้าเสียจากท่านและจากการที่พระองค์จะทรงฟังนั่นหมายความว่าบาปทำให้บดบังพระเจ้าจากเราและสุภาษิตบทที่28ข้อ9ถ้าผู้ใดไม่ฟังธรรมบัญญัติแม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนโอ้โหพระคัมภีร์ใช้คำที่รุนแรงทีเดียวนะครับคนที่ไม่ปรารถนาอยากจะดำเนินอยู่ในสัจธรรมของพระเจ้าไม่ฟังพระบัญญัติของพระเจ้าแม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระเจ้าดังนั้นอุปสรรคประการแรกที่ทำให้คำอธิษฐานไม่เกิดผลคือการเพาะบ่มจิตใจที่ชั่วร้ายไว้อยู่ในชีวิตคนที่มีชีวิตในการอธิษฐานกับพระเจ้าและเข้าใจความจริงข้อนี้ทุกครั้งที่อธิษฐานเรากำลังเข้าสู่กระบวนการในการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์คนที่รักการอธิษฐานจึงจะมีชีวิตที่ห่างไกลจากความชั่วร้ายจะเป็นชีวิตที่ห่างไกลจากความผิดบาปเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าเกลียดความผิดบาปและความผิดบาปทำให้พระเจ้าไม่ทรงฟังในคำอธิษฐานเหล่านั้นและขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเยซูคริสต์โดยโลหิตของพระเยซูได้ชำระบาปของเราและเมื่อเราได้สารภาพบาปเรากลับใจจากความผิดบาปคำอธิษฐานของเราไปถึงพระเยซูคริสต์และพระองค์ได้ร้องทูลเป็นอินเตอร์เซสเซอร์ผู้ที่วิงวอนขอต่อพระบิดาเพื่อเราสิ่งแรกที่เป็นอุปสรรคในการอธิษฐานจึงเป็นความบาปและจิตใจที่ชั่วร้ายเมื่อเราจะเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันต่อจากนี้หนุนใจเราทุกคนที่เราจะละทิ้งบาปกลับใจและไม่บ่มความชั่วไว้ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับสิ่งที่สองคือความดื้อรั้นเอาแต่ใจพระคัมภีร์บอกว่าอุปสรรคที่ทำให้คำอธิษฐานไม่เกิดผลคือความดื้อดึงการดื้อรั้นการเอาแต่ใจตัวเองเราจะเป็นคริสเตียนอธิษฐานขอพระเจ้าให้เป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยปากแต่การดำเนินชีวิตของใจเรากลับตามใจตัวเองบังคับอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้
และไม่ตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้กระนั้นหรือมันก็เป็นความขัดแย้งกันระหว่างสิ่งที่เราพูดกับการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นอุปสรรคอีกอย่างที่ทำให้คำอธิษฐานไม่เกิดผลคือความดื้อดึงความดื้อรั้นการต่อสู้กับสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในจิตใจและไม่ยินยอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจากความดื้อรั้นเหล่านั้นในเยเรมีบทที่14ข้อที่10ถึง12พระยาเวตรัสกับชนชาตินี้ว่าด้วยเหตุที่พวกเขารักจะพเนจรไปไม่ยับยั้งเท้าของตนไว้ฉะนั้นพระยาเวจึงไม่ทรงโปรดปรานเขาพระองค์จะทรงระลึกถึงความผิดบาปของเขาและลงโทษบาปของเขาพระคัมภีร์บอกว่าเขารักที่จะพเนจรไปเขารักที่จะไปเรื่อยๆตามเส้นทางของเขาโดยไม่สนใจมรรคาหรือเส้นทางของพระเจ้าเขาไม่ยับยั้งเท้าของตนเองเลยเขาปล่อยเท้าของตัวเองอยากเดินไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำเรามีพระเจ้าเห็นพระคุณเราก็เลยเดินไปเรื่อยๆโดยไม่รู้จักการยับยั้งชั่งใจพระคัมภีร์บอกว่าฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ทรงโปรดปรานแน่นอนเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแต่คนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังพระเจ้าก็จะได้รับความโปรดปรานพระเจ้าจะระลึกถึงความผิดบาปของคนที่รักพเนจรไปและไม่ยับยั้งเท้าของตนข้อ11พระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าอย่าอธิษฐานเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชนชาตินี้เลยแม้ว่าเขาอดอาหารเราก็จะไม่ฟังเสียงร้องของเขาแม้เขาถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและธัญบูชาเราก็จะไม่ยอมรับแต่เราจะผ่านเขาพระคัมภีร์ได้บอกว่าเมื่อแม้จะอดอาหารอธิษฐานแต่ถ้าจิตใจยังดื้อดึงอยู่ข้างนอกเราควบคุมร่างกายไม่กินอาหารแต่ใจเราดื้อรั้นเดินไปตามใจตัวเองนะครับไม่ระมัดระวังยับยั้งเท้าของเราพระเจ้าบอกกับผู้เผยพระชนะเยเรมีย์ว่าอย่าไปอธิษฐานเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของเขาเลยเพราะพระเจ้าไม่ฟังเสียงของเขาดังนั้นเมื่อเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้เรายอมจำนนกับพระเจ้ามีท่าทีของการยินยอมให้พระเจ้านั่งบนบัลลังก์ใจของเราไม่มีลูกเคารพอื่นใดแต่ยินยอมให้พระเจ้าได้ควบคุมชีวิตของเราได้ทรงนำชีวิตของเรานั่นคืออุปสรรคอย่างที่สองคือความดื้อรั้นอุปสรรคอย่างที่สามการดูหมิ่นไม่ถวายเกียรติพระเจ้านี่คืออุปสรรคอย่างที่สามในพระคัมภีร์ที่ได้พูดว่าเป็นอุปสรรคที่ทำให้คำอธิษฐานนั้นไม่เกิดผลในพระธรรมมาลาคีบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดถึงข้อที่เก้าบอกว่าพวกเขาได้นำอาหารมนทินมาถวายบนแท่นของพระเจ้าเขาถามว่าเป็นมนทินอย่างไรก็โดยการที่คิดว่าโต๊ะของพระยาเวนั้นเป็นที่ดูหมิ่นอย่างไรล่ะเมื่อเจ้านำสัตว์ตาบอดมาถวายสัตวบูชาการทำอย่างนั้นไม่ผิดหรือข้อแปดพูดบอกว่าและเมื่อเจ้าถวายสัตว์ที่พิการหรือป่วยการทำอย่างนั้นไม่ผิดหรือพระยาเวจอมทัพตรัสว่าถ้าพวกเจ้านำของอย่างนั้นไปกำนันผู้ว่าราชการของพวกเจ้าดูเขาจะพอใจเจ้าหรือจะแสดงความชอบพอต่อเจ้าไหมลองอ้อนวอนขอความชอบต่อพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงพระกรุณาต่อพวกเราดูสิด้วยของถวายดังกล่าวนี้จากมือของเจ้าพระองค์จะชอบพอเจ้าสักกี่คนหรือพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละในพระธรรมมาลาคีได้ตักเตือนอิสราเอลที่เขาเองหลงลืมพระเจ้าไม่ให้เกียรติพระเจ้าเขานมัสการพระเจ้าหรือถวายเครื่องสัตวบูชาแด่พระเจ้าเพียงด้วยทำตามหน้าที่ในบรรดาสัตว์ที่มีจำนวนมากมายสัตว์ดีๆเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์สัตว์ไม่ดีสัตว์ตาบอดสัตว์ป่วยสัตว์พิการสัตว์ตัวนั้นเอามาถวายแด่พระเจ้าเป็นสัตวบูชาพระเจ้าบอกพระเจ้าไม่พอพระทัยเครื่องสัตวบูชาเหล่านี้เพราะเขาดูหมิ่นและไม่ปรารถนาจะถวายเกียรติพระเจ้านี่เป็นอุปสรรคที่ทำให้หลายคนไม่มีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชหรือพระสัญญาในคำอธิษฐานเต็มที่เพราะการดำเนินชีวิตของเขานั้นไม่ได้เป็นการดำเนินชีวิตที่มีความปรารถนาที่อยากจะถวายเกียรติพระเจ้าสิ่งที่สี่คือการอธิษฐานเพียงเพื่ออวดผู้อื่นนี่คืออุปสรรคในการอธิษฐานประการที่4ที่ทำให้คำอธิษฐานนั้นไม่ได้รับความสนใจในสายพระเนตรพระเจ้าในมัทธิวบทที่6ข้อ5ถึง6บอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนเพื่อให้คนทั้งปวงเห็นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วข้อ6บอกว่าจงอธิษฐานด้วยเข้าในห้องชั้นในเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับพระบิดาของท่านผู้ทรงทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านนี่เป็นอุปสรรคที่ทำให้คำอธิษฐานไม่เกิดผลเพราะเราเพียงแต่อธิษฐานเป็นการทำงานของลิ้นฝีปากเพื่ออวดผู้อื่นและประการที่5ที่เป็นอุปสรรคการอธิษฐานคือการขาดความเชื่อผู้พิมพ์การสิครับขาดความเชื่อการขาดความเชื่อเป็นอุปสรรคที่ทำให้คำอธิษฐานไม่เกิดผลอย่างเต็มที่พระคัมภีร์ได้พูดในฮีบรูบทที่11ข้อ6บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว
จะไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเลยถ้าเราไม่มีความเชื่อเราจะไม่เป็นที่พอพระทัยเพราะผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานขอให้เรามีความไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงดูแลมีเพื่อนผู้รับใช้ท่านหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตของเขาตอนที่ภรรยาตั้งครรภ์แล้วก็ลูกแฝดเนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ยที่ขนาดของหัวกะโหลกเนี่ยมันบางผิดปกติแล้วก็มันเข้าข่ายของการเป็นดาวซินโดรมเขาก็บอกนายแพทย์ท่านหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยแห่งหนึ่งฟันธงบอกว่าลูกของคุณคนหนึ่งในฝาแฝดจะเป็นเด็กที่เป็นดาวซินโดรมพี่น้องท่านนี้ก็มีภาระที่หนักอยู่ในจิตใจด้วยความที่เขาห่วงว่าลูกที่เกิดจะเป็นอย่างไรเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้าก็ให้ถ้อยคำหนึ่งกับเขาคืออย่าเพิ่งกังวลใจพระเจ้ายังสร้างไม่เสร็จในกระบวนการในครรภ์พระเจ้ายังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวพระเจ้าจะเพิ่มส่วนที่ขาดให้เขาก็มีความไว้วางใจพระเจ้าและอธิษฐานแล้วก็เชื่อฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเมื่อครบกำหนดลูกคลอดออกมาปกติสมบูรณ์ไม่มีอาการป่วยเป็นดาวซินโดรมใดๆทั้งสิ้นนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้เข้ามาทำงานอยู่ในจิตใจของเขาบางเรื่องเป็นกระบวนการอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าสิ่งที่ท่านทำมันจะไม่สำเร็จเพราะบางเรื่องมันเป็นกระบวนการพระเจ้ายังไม่เสร็จกิจในสิ่งที่เป็นภาระของท่านจงไว้ใจพระเจ้าและมีความเชื่อเอเมนไหมครับสิ่งที่6ที่เป็นอุปสรรคในการอธิษฐานก็คือการขอด้วยแรงจูงใจที่ผิดเมื่อเราร้องทูลกับพระเจ้าด้วยแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องนั่นก็เป็นอุปสรรคที่ทำให้คำอธิษฐานไม่เห็นผลอย่างเต็มขนาดในยากอบบทที่4ข้อที่3บอกว่าพวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิดหวังจะเอาไปตอบสนองความปรารถนาชั่วของตนเองเขาขอด้วยแรงจูงใจที่ผิดต้องการเพียงจะได้รับเพื่อตอบสนองความปรารถนาชั่วของตนพระเจ้าผู้ทรงทิพยเนตรทิพยกันจึงรู้จิตใจและรู้ว่าจะตอบคำอธิษฐานของใครหรือไม่ตอบคำอธิษฐานของใครและประการที่7สุดท้ายคือการไม่ให้อภัยผู้อื่นการไม่ให้อภัยผู้อื่นเมื่อเราเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าโดยแบกความเกลียดชังอยู่ในใจแบกความรู้สึกขมขื่นไม่ยกโทษให้อภัยคำอธิษฐานของเราก็ไม่เป็นที่โปรดปรานในสายตาของพระเจ้าในมาระโกบทที่11ข้อ25มาระโกบทที่11ข้อ25บอกว่าเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครจงยกโทษให้คนนั้นเพราะว่าพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงยกโทษความผิดบาปของพวกท่านด้วยเมื่อท่านจะอธิษฐานเมื่อท่านกำลังยืนอธิษฐานถ้ามีเรื่องราวกับใครจงยกโทษให้กับคนนั้นเพื่อท่านจะได้รับการยกโทษและความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าจะกลับมาสู่การคืนดีนี่เป็นอุปสรรคของการอธิษฐานเราจึงเห็นว่าคนที่เข้าใจเรื่องการอธิษฐานตามแบบพระคัมภีร์และคนที่ดำเนินชีวิตด้วยการกลับใจก่อนการอธิษฐานยิ่งเขาอธิษฐานชีวิตจิตวิญญาณเขาจะยิ่งเติบโตเพราะว่าเขาได้รับการชำระจิตใจได้รับการเปลี่ยนแปลงท่าทีให้ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งเสมอมาสิครับให้เรามาอธิษฐานกับพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันด้วยความเข้าใจให้เรามาอธิษฐานกับพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยการเทใจของเราออกต่อพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนำพาท่านตลอดปี2015และตลอดชีวิตของท่านในวันข้างหน้าเมื่อท่านได้อธิษฐานอย่างถูกต้องท่านจะเห็นพระพรพระเจ้ามาตามกำหนดเวลาสำหรับชีวิตของท่านเอเมนไหมครับให้เรามาอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้สิครับลองมาสงบใจของเราลองอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าท่านมีเรื่องราวอะไรในจิตใจของท่านที่รบกวนมีความต่อสู้บางอย่างอยู่ในจิตใจของท่านต่อเสียงของพระเจ้าให้เราได้รับการชำระจิตใจของเราเพื่อเราจะเข้ามาสู่การอธิษฐานในเช้าวันนี้อย่างมีความหมายด้วยกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาในเช้าวันนี้เราเข้ามาเทหัวใจของเราออกเราเข้ามาเปิดหัวใจของเราออกต่อพระเจ้าเราปรารถนาอยากจะเข้าเฝ้าพระเจ้าและพบกับพระพักของพระองค์
โดยไม่มีอุปสรรคใดกั้นขวางระหว่างเรากับพระเจ้าอีกต่อไปเราเชื่อในโลหิตของพระเยซูผู้ชำระบาปของเราและเรากลับใจหันหลังจากความผิดบาปทุกอย่างแล้วหันจากความชั่วทุกอย่างที่เราเพาะบ่มไว้อยู่ในจิตใจบัดนี้ขอพระเจ้าทรงชำระล้างให้สะอาดโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้เราทั้งหลายขอเข้าเฝ้าพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้กับการสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้าถ้ามีนิสัยบาปบางอย่างที่กลายเป็นนิสัยที่ไม่ถูกต้องมีนิสัยที่ไม่ถูกต้องบางอย่างที่พระเจ้าอยากให้ท่านเปลี่ยนแปลงสารภาพบาปกับพระเจ้าอย่าบ่มความชั่วจนสุกงอมอย่าเพาะหรือสร้างนิสัยตัวตนแห่งความบาปขึ้นในชีวิตของท่านใช้เวลานี้กับการสารภาพบาปกับพระเจ้าสิครับข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอสารภาพบาปกับพระเจ้าความบาปบางอย่างที่เราเพาะบ่มไว้เป็นนิสัยบาปที่เรารักและไม่ยอมกลับใจพระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอรักพระเจ้ามากกว่าเราขอรักพระเจ้ามากกว่าและขอตัดสินใจที่จะหันหลังกลับให้กับบาปชั่วเหล่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เป็นสักขีพยานในจิตใจของเราเราก็หันหลังกลับละทิ้งความผิดบาปต่างๆและการอสัตยธรรมทุกอย่างทั้งปวงเพื่อจะเข้าเฝ้าพระเจ้าและอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าพระเจ้าความดื้อรั้นในจิตใจสิ่งที่เราต่อสู้ไม่อยากยอมเปลี่ยนแปลงเราขอยกสิ่งนี้เป็นของบูชาแด่พระเจ้าในรอบนมัสการปีใหม่นี้พระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระเจ้าได้โปรดช่วยฮาเลลูยา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 Hallelujah Hallelujah 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 การไม่ถวายเกียรติพระเจ้าในบางเรื่องพื้นที่บางพื้นที่ของชีวิตที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าขอยกทุกพื้นที่ของจิตใจให้กับพระเยซูคริสต์ขอพระเยซูได้ครอบครองทุกส่วนของชีวิตฮาเลลูยา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 พฤติกรรมบางอย่างพื้นที่บางอย่างชีวิตที่ไม่ถูกต้องวันนี้เราขอสารภาพกับพระเยซูขอพระเจ้าทรงชำระล้างให้สะอาดเถิดขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ